แล้วสวยกินด้วยไปเจอพี่ก็ไปเจอน้องเสื้อสีฟ้าเขายืนรอแต่น้องผู้หญิงคือไม่เห็นเขาให้น้องหลักๆก็คือเราทำแล้วเรามีความเราเริ่มต้นมาแล้วเราหยอดเนี่ยเห็นมันสวยเราก็อยากทำคนคือโดเรมอนนี่ไม่ได้ประกาศขายแบบโจ่งแจ้งทุกวันนะที่พี่เน้นขายก็คือจะเป็นประมาณว่าเป็นวุ้นลูกโป่งเป็นดอกไม้เป็นนมจิ๋วอะไรประมาณนี้ช่วงจีนก็ทำอยู่มันต้องทำทีละดอกหรือเปล่าใช่ต้องวางหน้าไปอยู่ในเลื่อนไหมคะครับนี่วุ้นผลไม้ลูกผลไม้ผลไม้ค่ะหน้าอะไรเยอะเนี่ยก็คือแก้เขาเจตนานี้แค่นี้จีนเนี่ยแฟนผมแม่ยังจะบอกว่าผมให้ผมมาทำข่าวเรื่องนี้อยู่เลยแต่พอดีช่วงไม่ทันก็อย่างที่โพสต์ไปอะค่ะคือเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์นี้คือที่มีน้องเขาสั่งในแชทเราเนี่ยค่ะแล้วก็นัดรับกันเขาสั่งมุกสองก้อนแล้วก็นัดรับกันที่ตรงข้ามสพอ สพอ น่าจะเป็นสพอ อุดมค่ะข้างโรงเรียนเทคนิคค่ะก็ถึงวันก็นัดกันไปส่งแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็เจ้าหน้าที่ของทางที่เป็นที่คัดสิทธิ์เขาอะค่ะก็มาเยี่ยมถึงค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งค่ะบอกว่าพี่การ์ตูนโดเรมอนไอ้วุ้นที่พี่ทำเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์นะมันเป็นของผิดกฎหมายนะพี่ก็เลยอ้าวเหรอเราก็คิดว่าแค่เราหยอดวุ้นมันเป็นฝีมือเราไงคิดว่าเป็นฝีมือเราก็ไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมายก็เขาก็เชิญเข้าไปคุยในโรงพักคุยกันในโรงพักก็ทางทีมทางบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็อธิบายประมาณนี้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ก็พอใจพี่ก็เลยขอโทษเขาว่าถ้างั้นพี่ผิดพี่ขอโทษแล้วก็จะให้พี่รับผิดชอบอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะก็เลยตกลงกันก็คือเราก็รู้ว่าเราผิดอ่ะคือพอเขาอธิบายแล้วด้วยความที่แรกเนี่ยเราคิดแค่ว่าโอเคล่ะมันเป็นโดเรมอนแต่ที่เราหยอดไปเพราะพี่ว่างานหยอดสีหยอดตาหยอดตาเนี่ยมันเป็นฝีมือเรามันทำจากฝีมือเราก็คิดแค่นั้นแต่พอไปคุยลึกกว่านั้นคือเขาก็อธิบายที่มันเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เลยเข้าใจก็เหมือนอย่างที่โพสต์ไปอะค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะมีคนแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้จริงๆแล้วที่พี่โพสต์ไปก็คือมันเป็นความรู้สึกของเราเนาะอย่างเราผิดเราก็โพสตามเราผิดแล้วก็คือเหมือนแจ้งแม่ค้าในเชียงใหม่หรือท่านอื่นหรือว่าที่ทำขายของกันอยู่ในกลุ่มอะค่ะให้คือแบบท่านไหนที่ทำอยู่ก็ให้หยุดหรือว่าให้ทำอะไรให้ระวังเพราะว่าตรงนี้มันผิดกฎหมายก็อย่างที่เหมือนที่พี่โพสไปค่ะ